ชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยในชื่อเรื่องตอนว่ารัชทายืดวืดบัลลังก์นะคะก็ขอบคุณอาจารย์หวานที่ช่วยนำลิงก์ไปเผยแพร่ต่อนะคะทราบว่ายอดดูในห้องของอาจารย์หวานนะคะก็พันกว่าคนแล้วขอบคุณอาจารย์หวานมากๆค่ะก็ทีนี้ก็จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณลุงนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะก็ทราบว่าตอนนี้นะคะมันต้องดำกันทั้งแผ่นดินเลยทำให้คนที่คลั่งจนเสียสติเนี่ยนะคือใครไม่ใส่เสื้อดำนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ถูกถ่ายรูปประจานนะคะไปประจานในเฟซให้คนมารุมด่าหาว่าไม่จงรักภักดีนะคะแค่การไม่ใส่เสื้อดำหรือแม้กระทั่งว่าการโพสต์เฟซในเรื่องของการถ่ายรูปคู่นะคะถ่ายรูปอาหารอะไรอย่างเงี้ยคนที่คลั่งจนเสียสติก็พยายามจะชักโยงไปว่าเป็นพวกที่หมิ่นสถาบันเป็นพวกที่ไม่รู้จักกาลเทศะซึ่งมันเป็นสภาวะสถานการณ์ที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจไม่ควรที่จะมาทำอะไรแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้แสดงให้พวกเรานะคะที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยได้ประเมินเห็นแล้วว่าคนไทยที่ยังรักเจ้าจนคลั่งขนาดนี้นะยังมีเยอะอยู่นะคะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในขบวนการที่เราจะเปลี่ยนระบอบกันอย่างนี้จะมีความยากง่ายเพียงใดคะคุณลุงคะต้องเข้าใจว่าไอ้ระบอบศักดินาเนี่ยมันเป็นระบอบที่ล้าหลังสุดขั้วจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณเห็นทุกวันเนี่ยมันก็คือความล้าหลังสุดขั้วล้าหลังเลยใช่ไหมเขาขยันโอเวอร์โพรพาแกนดาโฆษณาเกินจริงอะมันเหมือนสร้างอุปทานให้คนรู้สึกว่าอูมันทำกันหมดเลยนะถ้าใครไม่ดำหน้าดูเดี๋ยวโดนตืบไปพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาก็ไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะพระก็เทศใช่ไหมค่ะเกิดแก่เจ็บตายธรรมดานี่ไม่ได้คุณดูถูกพ่อคือเรื่องของเรื่องเขาไม่ใช่พ่อคุณแล้วเขาก็ไม่ใช่พ่อของแผ่นดินนะครับค่ะเขาไม่ได้เป็นหลักของประชาธิปไตยหลักแห่งความเจริญเขาเป็นพ่อของคสช.ใช่พ่อของเผด็จการใช่ครับเป็นพ่อของคนที่ไม่เท่าเทียมมาใช่เป็นพ่อCEOเป็นพ่อที่คุณจะต้องไปกราบตีนกราบเท้าอันนั้นใช่ครับครับเป็นพ่อของแผ่นดินแต่มันเป็นแผ่นดินเผด็จการเป็นแผ่นดินที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะเป็นแผ่นดินที่คุณวิจารณ์ไม่ได้คุณตรวจสอบไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบละเป็นแผ่นดินที่ว่ามันโกหกมันตอแหลรวยที่สุดในโลกแต่มาเศรษฐกิจพอเพียงใช่บีบหลอดยาสีฟันขนาดที่ผ่านงบปีหนึ่งเกือบ 20,000 ล้านแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เสื้อดำครับน้องแยมยังไงคะมันหน้าดำด้วยต้องหน้าดำด้วยหน้าดำข้ามเครียดคือแย่กันหมดแล้วอ่ะการท่องเที่ยวชิบหายหมดห้ามบันเทิงขอความร่วมมือครับผมไม่รู้คุณขอความร่วมมือยังไงนะคือมันจะห้ามมันก็กลัวดุเดือดใช่มันเรียกว่าขอความร่วมมือแล้วคุณจะทำยังไงขอความร่วมมือผมว่ามีคนหนึ่งที่พูดเข้าท่าหน่อยนะทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริพันวดีเนี่ยค่ะแกก็ไปอยู่หน้าวัดพระแก้วนะเอาอาหารมาแจกชาวบ้านแล้วแกก็พูดว่ามาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ครอบครัวเดียวกันเราพวกของพ่อเราพ่อของเราทุกคนเราภูมิใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปก็ช่วยกันทำงานเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เดินไปข้างหลังอันนี้ไม่รู้ด่าพ่อตัวเองก็บ้านะ ไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองโอเคขอบใจมากแล้วเจอกันใหม่คือมันประเภทระบาดไปถึงเมืองนอกหงแดงลิเวอร์พูลครับสโมสรดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเดินสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวคือมีการขึ้นแบนเนอร์นะขึ้นป้ายซึ่งจริงๆคือไปจ้างเขาโฆษณาหรือเปล่าไม่รู้นะ
เว็บไซต์ Apple อย่างทางการในประเทศไทยปรับโฮมเพจเป็นขาวดำ Google ก็ขาวดำช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นธรรมดาแล้วมันประเภทแปลกมากครับดาราใหม่สุคนธวาเศร้าใจที่สุดขอตามรอยพ่อหลวงนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตว่าไปนั่นรัฐบาลขอระวังถูกลวงเป็นเจ้าภาพสดอภิธรรมศพพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดบอกว่ามีคนไปโฆษณาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมครบ50วันคือละ20,000ผมถามคุณนะในหลวงมันโจรขนาดไหนว่ารถไมบัคคันละ75ล้านเนี่ยใช่เมื่อกี้มาถ่ายเขาทำไมมติสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ17-1 17สโมสรต่อสโมสรยุติการแข่งขันต่อปีเพื่อถวายความอาลัยอันนี้พลตำรวจเอกสมยศทุ่งพันธ์นวลนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแถลงการอย่างนั้นเลยแถลงบอกว่าปีนี้ไม่มีการแข่งก็เห็นด้วยครับอย่าไปแข่งเพราะว่ามันใส่ชุดดำหมดดูไม่ออกว่าใครเตะใครกองเชียร์ก็เชียร์ไม่ได้อีกใส่ชุดดำหมดกรรมการก็ดำก็อย่าแข่งกันเลยดีกว่าสนามหญ้ากระทาสีดำมันก็ดำปื้ดหมดถ่ายทอดสดก็สีดำอีกก็งดไปเลยงดการแข่งขันไปเลยถ้าอยากจะไว้อะไรจริงๆไม่ต้องมาแสดงแบบนี้หรอกแล้วก็มารัฐมีเศรษฐกิจสมคิดเจ้าศรีพิทักษ์ค่ะประสาน3แบงค์รัฐแจกผู้มีรายได้น้อย8ล้านรายแจกเสื้อดำนะอ๋อนึกว่าแจกเงินไม่ใช่ครับเพราะว่าต้องการเสื้อดำเพิ่ม10เท่ากูถามว่าใส่แล้วมันจะยังไงไปเกาหลีเหนือก็จะสร้างภาพไงคะแล้วที่แย่กว่านั้นนะครับมหาดไทยออกคำสั่งนะงดคอนเสิร์ตทุกชนิดเทศกาลงดมีดนตรีการละเล่นแล้วมันจะเทศกาลอะไรก็ให้อยู่ในสภาวะที่เศร้าโศกเสียใจไปก่อนนี่มันจะเศร้าเรื่องอะไรครับขอโทษนะครับแล้วมันได้อะไรแสดงอะไรแล้วในหลวงคุณเศร้าตรงไหนคุณถามทุกวันนี้ก่อนในหลวงประกาศตายคุณยังเศร้าไม่พอเลย ประเทศชิบหายวายป่วยอย่างนี้ข้าวจาก15,000เหลือ7,000มึงเศร้าไหมไม่เศร้าไม่เศร้าไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะเราได้ปราบคนโกงไงคนโกงที่ทำให้ประเทศเจริญแล้วปราบหมดเราคนดีทำให้ประเทศชิบหายว่าปกครองคสช.เนี่ยเป็นคนดีนะสิ่งเดียวมันบริหารแล้วชิบหายบริหารไม่เป็นทักษิณมันจะบริหารดีช่างแม่มันแต่มันโกงเข้าใจยังโอ้ยคสช.มันก็โกงยิ่งกว่าสิครับตรวจสอบไม่ได้แบบนี้ถ้าเป็นคนดีอ่ะคนดีก็ไม่มีส่วนคนดีจะทำแบบนี้คุณอ้างมาแค่คำพูดหรือเปล่าว่าคนดีคนดีก็ทำให้เห็นสิครับว่าคนดีคุณโอ้จัดงานประจำปีได้ครับกาชาดบุกถิ่นผ้าป่าโอเคจัดได้นะปกติแต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรีหรือการละเล่นประกอบแล้วกูจะจัดไปทำไมเนี่ยกูถามไปงานวัดไม่มีดนตรีไม่มีการละเล่นเนี่ยจากที่มันเคยเป็นไปนั่งร้องไห้แข่งกันเหรอจากที่มันเคยเป็นก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องจัดไงคะแล้วแบบคนนี้ที่เป็นงานส่วนบุคคลเช่นงานมงคลสมรสงานบวชงานแข่งกีฬาสามารถดำเนินการปกติเพียงแต่ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรีการละเล่นแต่งานได้ครับแต่ห้ามร้องเพลงอ้าวห้ามแสดงถึงความละเล่นห้ามแย่กันไม่ได้ตายแล้วงั้นงานร้องไห้แต่อย่างเดียวงานบวชงานแต่งก็ไม่ใช่งานงานมงคลแล้วสาวเจ้าบ่าวมันเหมือนอยู่งานศพอะก็ไม่ต้องจัดมันคล้ายๆแวมไพร์ทวายไลท์โซนน่ากลัวกันไปใหญ่แล้วค่ะประเทศไทยนี้นะคะประชาชนไม่มีสติกันแล้วสำหรับคอนเสิร์ตไม่มีปัญหาครับขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนนั่นแหละอันนี้คือขอความร่วมมือแล้วถ้ากูไม่ร่วมมือมีอะไรเกิดขึ้นมีไหมทหารแม่งเข้าไปปิดเดี๋ยวนี้มึงโดนกระทืบอีกมีคนเข้ามาขนาดคนป้าคนแก่ที่เขาสติไม่เต็มนะคะคือเอาเรียกง่ายๆสับแบบง่ายๆเลยคือคนบ้าไม่ต้องเป็นห่วงครับพี่น้องโดนตบปากแน่ไม่ต้องเป็นห่วงเปิด19วัดให้ประชาชนนำรถไปจอดเพื่อเดินทางต่อรถสาธารณะเข้ากรุงเทพขนาดนั้นกูว่ามึงจะไปทำไมวะนะฮะไม่อ่ะมันค่อนข้างแปลกนะตอนนี้ทำอะไรครับบิ๊กต๊อกไพบุญคุ้มฉายาเตรียมส่งหนังสือระดับทูตขอความร่วมมือส่งตัวคนผิดมาตรา112ที่หนีมาเนี่ย นะแล้วก็ไปมีการล้อมน้ำเต้าหู้ภูเก็ตโพดมินสถาบันไอ้ที่บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยผมถามคุณนะครับพี่น้องครับคุณจงรักภักดีใช่ไหมครับพระสอนว่าแก้ปัญหาต้องแก้ที่เหตุใช่ไหมใช่ค่ะเขาโพดเขาว่าเนี่ยนะอย่างผมคุณบอกตายไปแล้วทำไมคุณต้องมาว่าในหลวงอีกในหลวงตายไปแล้วนะเว้ยตายจริงเหรอ
ผมถามคุณในที่ผมพูดเนี่ยเพราะคุณทำเป็นเผด็จการและทุกวันนี้เผด็จการก็ยังอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะถ้ามันตายพร้อมกับในหลวงผมจะไม่วิจารณ์เลยครับคอรสชตายพร้อมกับในหลวงองคมนตรีตายพร้อมในหลวงระบอบอย่างนี้ตายพร้อมในหลวงโอเคจบผมจะไม่พูดแต่ระบอบนี้มันหนักกว่าเดิมอ่ะในหลวงตายปุ๊บแม่งห้ามนู่นห้ามนี่ใส่ชุดดำงดบันเทิง30 วันชิบหายไปเลยพี่น้องเขาให้ดูที่กาลเทศะไงเผด็จการยังอย่างเดิมครับแล้วผมถามคุณนะส่งตัวคนทำผิด1-2ผมถามว่าใครทำผิดคนวิจารณ์ผิดหรือในหลวงทำผิดผมถามคุณถ้าในหลวงไม่ยึดอำนาจใครจะมาวิจารณ์ในหลวงจริงไหมใช่ถ้าในหลวงดีจริงถ้าไม่มีคนทำมึงต้องแก้ที่เหตุครับตัวเองเนี่ยไปทำไม่ดีตัวเองสำเร็จเทมาเล่นการพนันแล้วมึงจะไปโทษอะไรถ้าตัวมึงทำตัวมึงเองอ่ะใช่ใช่แล้วมึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้ามึงไม่เก่งงบประมาณประเทศมึงอยู่กับบ้านอยู่กับวังนะมึงจะไปทำวังเป็นบาร์เป็นซ่องเป็นบ่อนทำไปเลยครับผมไม่เกี่ยวคุณทำไปเลยครับมั่วข้างไหนผมไม่เกี่ยวนะแต่สิ่งที่เกิดคือคุณใช้เงินของผมแล้วคุณเนี่ยยังมายึดอำนาจอีกคุณมาสร้างรัฐบาลปล้นเงิน2 ล้านล้านต่อปีนะคุณสารพัดที่คุณช่อฉนยักยอกเนี่ยปัญหาคือตรงนั้นครับไม่แต่ปัญหาคือไม่ใช่คนวิจารณ์แต่ปัญหาคือมึงอะทำไม่ดีจริงไหมใช่แล้วมึงแก้ปัญหาด้วยการจับคนวิจารณ์เหรอก็ปัญหาคือเหตุมันคืออยู่ที่ว่าประชาชนยังเข้าใจผิดคิดว่าคนที่ดีที่สุดในแผ่นดินนี้ก็คือในหลวงไงเขาก็ไม่คิดว่าในหลวงทำเรื่องผิดอะไรมาบ้างไงสมมติต้องแย่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะหมูก็เขียวเขียวนะแม่งจะเน่ามิเน่าแหลกกินตุตุแป้งก็ขึ้นลาน้ำก็เดือดบ้างไม่เดือดบ้างค่ะเครื่องยาก็ขึ้นลาผมถามว่านะคนกินไม่หรอเขาบอกเฮ้ยเอาอะไรมาทำว่าเหม็นที่หายเลยกินแล้วท้องเสียแยมก็แจ้งจับหนึ่งน้องแยมก็จับไปคนนี้บอกว่ามึงวิจารณ์กูได้ไงกูห้ามวิจารณ์ถูกไหมจับเอ้าก็ถ้ายังเป็นคนเลวยังก็แจ้งจับไงถ้ายังมีจิตถึงนึกด้วยตัวเองว่าเออกูไม่ดีเองกูผิดเองกูซื้อหมูเน่ามาให้เขาแดกเออโอเคกูไม่ใช่คุณต้องแก้ที่ตัวคุณเองแก้ที่สาเหตุจริงไหมใช่ค่ะเออมันจริงเว้ยเราก็แก้ไขมันก็ดีขึ้นถ้ามันยังวิจารณ์อีกคุณทำดีทุกอย่างนะขอโทษคุณไปร้านที่มันมีมาตรฐานสมมติ KFCเลือกไปที่ไหนไหนแมคโดนัลด์ที่มันดีๆนะแล้วคุณไปวิจารณ์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยกินแล้วมันมีนิ้วคนด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาก็ไม่ใช่ไอ้นี่มันบ้าเพราะมันมีมาตรฐานแต่ถ้าคุณทำผิดเองแล้วคุณไม่ยอมรับเนี่ยคุณไปโทษคนวิจารณ์มันถูกไหมไม่ถูกหรอกค่ะถ้าคุณดีจริงแล้วคุณไม่ต้องกลัวคนวิจารณ์ไอ้ที่วิจารณ์ว่ามันจริงครับที่วิจารณ์มันจริงทำไมผมพูดเนี่ยนะคุณฟังสดได้ค่ะแต่แห้งมันไม่ให้คุณไปรูลิงไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ต้องกลัวอันนี้มารไม่มีบริมไม่เกิดคุณถามลูกหลานที่เขาเป็นนะใช้พ็อกซี่ใช้สารพัดกับเข้าไปแสดงว่ามันกลัวที่เราพูดมันทั้งปิดจริงไหมจริงมึงจะไปกลัวทำไมไอ้พูดนี่โกหกทั้งเลยไม่ต้องไปฟังก็เขาอยากจะฟังเขาเบื่อที่จะดูทีวีของมึงแล้ว มีแต่ดาราประหลาดเลยหลวงดีกันด้วยมึงดีจะโฆษณาทำไมวะมึงดีประเทศก็เจริญมึงไม่ต้องพูดหรอกปิดทองหน้าพระไหนบอกปิดทองหลังพระไงปิดทองหลังพระขอโทษนะครับคือมึงฉายนี่ปิดไอ้เก่าๆนะภาพเก่าๆแม่งสมัยดนตรีไทยโบราณสมัยส่วนใหญ่ยังไม่เกิดครับค่ะอันนี้หรือความดีในหลวงกูถามมึงจะใช้กี่ร้อยปีอีก10 ปีมาก็ใช้เงี้ยแหละมันอะไรวะกูถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้คือถ้าไม่รักในหลวงออกจากประเทศนี้แม้เอาหลวงกูกระทืบพวกมึงให้มึงบังคับกราบโน่นกราบนี่ค่ะอันนี้หรือประเทศที่เจริญฮะคุณอย่าคิดว่าเป็นในหลวงผมถามคุณเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นนะในประเทศหนึ่งคุณก็อู้ เรื่องแบบที่เคยเกิดในเกาหลีเหนือแล้วมันเจริญไหมล่ะผมว่านะในหลวงตายงานเนี่ยทำให้ในหลวงเนี่ยเฮงซวยหนักเข้าไปอีกจริงไหมมึงเทิดพระเกียรติยังไงวะไอ้พี่ชุดบอกว่าโปรดเห็นใจนะครับอย่าเอามาเป็นความเกลียดชังบางคนเขามีเสื้อดำใส่ใช้ลิปบิ้นก็ได้ค่ะไอ้ประยุทธ์มึงฟังนะอย่าเอาแต่รับใช้เปรมฟังทางนี้ถ้ามึงแน่จริงประกาศไปเลยนะ
ใครก็ตามที่บังคับให้ผู้อื่นไว้ทุกข์ใช้ม.44 นะยิงเป้าแม่งเลยนะจบหรือถ้ามึงว่าคนรักในหลวงจริงนะใครก็ตามที่ใส่ชุดดำติดคุกไม่ต้องเยอะหรอกครับ3 เดือนรับรองไม่มีใครใส่หรอกจริงไหมจริงจริงไอ้ที่มึงบังคับเขาเมื่อหน้าด้านถ่ายพ้องถ่ายภาพอุ้ยทำไมคนไทยโอ้รักแล้วลงมาเต็มเลยงงี้ก็บึงบังคับว่าใครจะกล้าไม่มาใครจะกล้าซ่าใครจะกล้าหือผมบอกคุณถ้าคุณจะฉลองนะปิดบ้านให้สนิทนะครับแล้วฉลองกินเลี้ยงกันแล้วไม่โดนถล่มบ้านเหรอคะอย่าให้มันรู้ดิเพื่อนผมอยู่กรุงเทพเพราะฉลองกันอุตลุดแล้วมันตายหาแล้วช่างแม่มันอันนี้ผมหมายถึงว่าเป็นความชอบความนิยมแต่ละคนครับบางคนเขาฉลองเพราะว่าเขาสงสารในหลวงหลวงทรมานในหลวงตายโชคดีไม่หลวงไม่ทรมานผิดตรงไหนวะทำไมไอ้เรื่องตายต้องเศร้าเดี๋ยวผมถามคุณมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นแผนนะไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองนะครับกสทชวางแนวออกอากาศละเอียดยิบขอความเริ่มมือทีวีในช่วง30 วันนี้นะครับค่ะแนะนำรูปแบบการนำเสนอรายการช่วงเวลาลิงก์สัญญาณขอให้ช่วยรักษาบรรยากาศของการถวายความอาลัยมันแปลว่าอะไรครับให้ทำความเศร้าไว้ไงก็คือบรรยากาศขอช่วยรักษาบรรยากาศของการถวายความอาลัยการแสดงความรักภักดีพร้อมขอความร่วมมือให้สถานีคิดสร้างสรรค์รายการที่ทำให้ประชาชนยังคงมีความรู้สึกที่ไม่ขาดหายไม่ขาดตอนจากการบรรจักฟังแล้วงงนะเขาบอกว่าให้สถานีคิดสร้างสรรค์ด้วยนะรายการที่จะทำให้ประชาชนยังคงมีความรู้สึกที่ไม่ขาดตอนจากบรรยากาศการถวายความอาลัย ในห้วงเวลาเว้นว่างการถ่ายทอดสด เขาบังคับคุณถ่ายทอดสดใช่ไหม นอกเวลานะคุณต้องไปสร้างสรรค์นะให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ไม่ขาดตอนจากบรรยากาศการถวายความอาลัยยังก็ต้องไปคิดแป๊บไม่รู้ใครเขียนนะมันเขียนละเอียดยังก็ต้องไปคิดแป๊บถ้ายังจะออกสื่อใช่ไหมยังก็ต้องไปหารายการสร้างรายการที่แบบว่าเอาคุณงามความดีเขาไม่ได้ทำเล่นนะครับเรื่องซีเรียสความมั่นคงนะไม่ต้องทำหาอะไรคือคนจะชิบหายช่างมันนะพันเอกด็อกเตอร์ณัฐธีสุกลลัตประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทนะครับกล่าวว่าในวันนี้สำนักงานกสช.ได้ประชุมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์และผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชี้แจงในทางการออกอากาศของทางวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงได้ข้อตกลงนี้ได้ข้อสรุปนะครับเอาต้องเอาไปทำนะ 1. ถ่ายทอดรายการจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรียกว่าโทรทเนี่ยนะให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโทรทัศน์ผ่านทางสายโทรทัศน์ระบบ IP รวมถึงสถานีกระจายเสียงของหน่วยงานรัฐคือทั้งหมดหลงโจ้งรวมหมดเลย เชื่อมโยงสัญญาณต้องเชื่อมโยงนะครับเมื่อปรากฏสัญลักษณ์โทรทัศน์หลวงการเฉพาะกิจต้องจ้องนะแม่งพระมาแล้วเว้ยให้สวดอาเมนมึงก็ต้องทำเลยดูไอ้พวกนี้มันสวดผมก็ไม่รู้ศาสนาอะไรนะ มันทำไมต้องสวดแบบนั้นผมไม่เข้าใจมึงแค่สวดเรื่องของมึงอะ แต่ถ่ายทอดนะครับต้องคอยเพ่งนะเฮ้ยมาแล้วนะไม่ถ่ายทอดเดี๋ยวติดคุกมีนะและออกจากการที่ผมสัญญาณเมื่อปรากฏสัญลักษณ์โทรทัศน์ลงการทุกแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคือมันมาลงการทุกยกให้ถ่ายทำลายอีกทีพวกให้หยุดนะพวกรัฐก็มาให้ช่วงลงสัญญาณแต่เป็นช่วงการถ่ายทอดสดพิธีทำสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยามคืออะไรครับว่าคมย่ำยามตะโคงคือบอกเวลาไงสมัยนู้นเขาใช้ย่ำยามยามก็คือตึงตึงตึงกี่โมงนะอภิธรรมส่วนอภิธรรมคือทำที่ลึกซึ้งคือฟังแล้วไม่รู้เรื่องคือลุงเฉพาะเวลาเช้าและเย็นกรณีประมงสารลุงหรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมพิธีซึ่งอะไรปรากฏตามตารางถ่ายทอดสดนะก็คือหมายถึงว่าเวลาต่างประเทศกษัตริย์มาเนี่ยก็ต้องเผยแพร่ด้วยครับรายละเอียดเยอะมากข้อ2รูปแบบการดำเนินรายการนอกเหนือเวลาการชมสัญญาณจากโทรทัศน์โรงงานเฉพาะกิจประเทศไทยใน
ห่วงเวลา30วันอันนี้หมายถึงว่านอกเหนือจากการถ่ายทอดสดค่ะไอ้ฮะนอกเหนือนี่นะมีดังนี้คือมันเล่นคุมทั้งหมดเลยนะถ้าไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับให้เสนออย่างนี้นะครับข้อมูลข่าวสารควรมีความหลากหลายเออนี่เขาท่าเว้ยเช่นข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารต่างประเทศรายการพัฒนาประชาชนในประเทศทุกเพศทุกวัยข่าวสารการปฏิบัติภารกิจรัฐบาลการบริหารการแผ่นดินสร้างการเรียนรู้แก่สังคมนวัตกรรมเทคโนโลยีไปธรรมชาติวิธีการเรียนรู้มันจะพูดไปทำไมไปเนี่ยการรู้ด้านภาษาต่างประเทศสาธารณสุขสุขภาพสร้างวินัยสร้างประเทศมีความศิวิไลให้มีอารยะเผยแพร่คนต่างชาติเข้าใจอารยะขัดขืนเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดรายการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทเสด็จมีข้อเสนอแรกนี้นะเสนอแรกนะรายการที่เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเจ้าอยู่หัวกล่าวถึงโครงการพระราชดำริควบคุมทั้ง 4,000 โครงการโอ้เป็นข้อมูลในภาพรวมที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริมันบังคับหมดรายละเอียดนะ นอกจากคุณจะถ่ายทอดไอพิธีศพเนี่ยนะสวดอะไรของมันเนี่ยนะ คุณจะต้องถ่ายทอดอีกครับพระเจ้าอยู่หัวทำยังไง 4,000 โครงการนะพระราชดำริพัฒนาประเทศยังไงแล้วยังเอาบุคคลโดยเอาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมภาษณ์สนัดคอมันใครต่อใครนะค่ะไออะไรถวัลย์ดัชนีใครต่อใครบางคนตายไปแล้วนะเอาเก่าๆมาฉายครับเอาแต่บุคคลมายืนยันว่าในหลวงดียังไงนะไอในหลวงเลวไงไม่ต้องพูดนะครับเดี๋ยวติดคุกเพื่อสร้างภาพให้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของในหลวงคือมันต้องร้องไห้แบบเสริมแหววสิบันเออในหลวงตอนผมเรียนป.ช.ว่าไปนู่นนะค่ะคือมึงยิ่งดราม่ามันยิ่งฉายนะประมาณนั้นเออในหลวงกล้าพวกผมทำไมโอ้โหมึงกล้ากูทำไมจริงๆเลยอันนี้ไม่ได้เลยครับไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามเมื่อที่ครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมแพ้ลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร่ำร้องเป็นต้นบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเรา